ยังไม่หมดนะคะอีกหนึ่งข่าวดีของ BTS ในช่วงนับถอยหลังลุ้นรางวัล MTV Video Music Awards ที่ไทยจะได้รู้ผลกันในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก็คือการที่พวกเขาได้เสียงโหวตล้นหลามให้คว้าตำแหน่ง MTV's Hottest Summer Superstar หรือว่าซุปตาร์สุดฮอตประจำซัมเมอร์ปี2019นั่นเองค่ะโดยรางวัลนี้จัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วกับเสียงโหวตทั่วโลกกว่า44ล้านเสียงวง BTS ได้ไป 19.7 ล้านโหวตค่ะตามมาด้วย Lady Gaga 12.75 ล้านโหวตส่วนที่3เป็นของ Blackpink นะคะได้ 3.89 ล้านโหวตและ Ariana Grande ได้รับอันดับที่4นะคะที่ 1.8 ล้านโหวตค่ะต้องยินดีด้วยจริงๆนะคะมีเรื่องให้ได้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นกับเขาทุกวันเลยเดี๋ยวก็มาลุ้นผลกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างกับรางวัลอื่นๆนะคะ